สบายดีท่านผู้ชมมื้อนี้สิพาท่านผู้ชมมาเบิ่งโรงงานตัดหยิบซึ่งว่าอยู่สถานที่เขตห้วยหงเอาภาพบรรยากาศของไอ้น้องกรรมกรพนักงานตัดหยิบให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งได้นอกจากนั้นก็จะมีการเฮ็ดบุญพระเขาเมล็กมาหน่อยเพื่ออุทิศถึงดวงวิญญาณผู้ที่ล่วงลับไปพร้อมกับเก็บภาพบรรยากาศมุมสูงให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งว่าในปัจจุบันนี้โรงงานตัดหยิบลาวในช่วงโควิดเป็นอะไรเชิญท่านผู้ชมครับชมเลยเจ้าโรงงานตัดหยิบแห่งนี้ตามเส้นทางนี่แม่นจากเมื่อกี้นี่ก็เป็นโรงงานอีกจุดหนึ่งและก็เกี่ยวเข้ามานี่ก็แม่นโรงงานอีกจุดหนึ่งในปัจจุบันนี้สองโรงงานนี่กลายเป็นบริษัทเดียวโครงโรงงานเดียวกันฉะนั้นผู้คนอาจจะหลายเพราะว่ามันมี2จุดเจ้าเก็บภาพบรรยากาศเฮ็ดบุญให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งประเวณีก่อนหน่อยนึงเพราะว่าตัวนี้แม่นอยู่ที่สั้น2 6โอสจะสามารถเห็นภาพบรรยากาศค่อนข้างว่าชัดเจนในเวลาไอ้น้องกรรมกรเขาเจ้าเรื่องเรียนเรื่องงานตังอานาธิปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิฏฐามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิฏฐามิเอเลนะนิพุติยันติตัสสัมมาสิลังวิโสทาเยเยมีละนางสามีโกคุณนางพบญาติสาธุสาธุสาธุอนุโมทารีเนาะแล้วท่านผู้ชมตอนนี้ก็แม่นอยู่ที่ห้วยหงเด้ออยู่ที่ห้วยหงที่เฮาเห็นลงไปหั่นแม่นเป็นโครงการของเซ็นทรัลพาร์คน้องท่าเซ็นทรัลพาร์คนี่แหละแต่ว่าตอนนี้ก็ยังบ่ทันมาฮอดปิซื่อๆดอกมีแต่ซื้อโครงการเป็นเฮ็ดแต่เป็นส่วนหนึ่งซื่อๆอันนี้ก็ทมน้องขึ้นมาดานี่นะกลายไปพูดก็เป็นน้องท่าน่ะเหนือน้องท่าใต้เข้าไปก็ออกไปทางพ้นต้องเข้าไปทางในตัวเมืองของนครดวงจันทร์แต่ว่าจุดที่เฮาอยู่ตอนนี้แม่นอยู่บ้านห้วยหงเขตโรงงานตัดหยิบลาว AIC ว่ามีอย่างไรเนาะท่านเก็บภาพบรรยากาศให้ในเบิ่งซื้อดอกว่าในจุดเกตนี้เดี๋ยวนี้ก็มีการพัฒนาขึ้นหลายแล้วแต่ก่อนหน้านี้5 6ปีหลัง8ปีหลังเข้าเจ้าก็บ่ทันได้มีการปูคอนกรีตเป็นทางแบบค่อนไปว่าได้อยู่แต่ว่าบ่สะดวกคือเดี๋ยวนี้ก็โอ้ปูคอนกรีตหลายละทางหอมทางซอยอยู่ที่นครเวียงจันทน์นี่ก็โดยส่วนใหญ่ก็แม่นปูแล้วแต่ว่าก็ยังมีอยู่ดอกที่ว่ายังบ่ทันได้ปูก็มีหวังว่าเพิ่นคงสิปูให้มันแล้วไว้ให้มันทุกหอมทุกซอยมันแล้วเบิดซะเนี่ยจุดเกียรตินี่ก็เป็นชุมชนไปละมีอพาร์ทบอกอพาร์ทเมนต์มีตลาดมีทานกินดื่มนี่มีโรงงานตัดหยิบครบสุดเลยนี่จากท้ายเขาไฟองค์กินซุป
อนเศร้าๆนี่เรียกว่าตอนประมาณหาโมงผู้คนจะเต็มอยู่แล้วนี่เพราะว่าเขาจะเลิกเรียนแต่พวกห้องงานสักนิดนี่แหละเย็นอยู่นี่แม่นเป็นไอ้น้องกรรมกรผู้สาวโรงงานตัดยิบเพราะว่าตัวโรงงานตัดยิบมันมีอยู่2แห่งแห่งที่1ก็อยู่เบื้องนี่แหละเบื้องที่เขาเจาะยางมาค่อนข้างว่าใหญ่แน่ตรงนี้เขากำลังเลิกเรียกตัวนี้เป็นแห่งที่2แต่ก็เป็นโรงงานตัดยิบขนาดใหญ่ตัวนี้มันเล่าเอือรบแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาเป็น AEC โรงงานตัดยิบ AEC หมายความว่าทั้ง2แห่งนี่แม่นบริษัทเดียวกันที่ว่าเขาเจ้าได้ซื้อแล้วก็เอาร่วมกันเป็นบริษัทเดียวกันร่วมกันดูตัวนี้เขากำลังเฮ็ดใหม่จะเป็นหอพักพ่อผักไอ้น้องกรรมกรช่วงนี้นี่เขาเจาะก็เฮ็ดเบียกอยู่ที่โรงงานตัดยิบทุกบอลนี่เต็มเลยนะก็เห็นได้ว่าถึงเขาได้มาเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานอยู่ที่ลาวแล้วบางคนก็ไปเฮ็ดเบียกอยู่ที่ประเทศไทยมันไปบ่ได้ช่วงนี้โควิดเนี่ยเจ้าไม่อยู่ประเทศเขาจะกลับประเทศมาเขาก็มาเฮ็ดอยู่ในประเทศลาวนี่ก็หลายบางคนก็ตั้งทีมทานเลยว่าอยู่ปักหลักตามที่ได้สัมผัสอยู่ชุดแห่งนี้ก็มีแห่งงานลาวอยู่ที่ไทยเขาจะมาแต่ว่ามาโดนแล้วก่อนโควิดพุ่นฉะนั้นก็บ่อึดต่อบ่อนเฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานอยู่ที่ประเทศลาวนี่ก็แล้วแต่ผู้มักเนาะบ่ได้ว่าเฮ็ดอยู่ไซบอดีดีเบิดทุกมองหั่นแหละอยู่ประเทศใดก็ดีเบิดขอเพียงแต่ว่าเฮ็ดแล้วเก็บเงินให้ได้ถอนเงินให้ได้เพื่อขอบเพื่อกลัวของแต่ละคนหั่นนะตัวเห็นเป็นกำแพงสูงๆใหญ่ๆเป็นหลังคาใหญ่ๆนั่นแหละแม่นโรงงานตัดยิบค่อนข้างว่ากว้างลึกเข้าไปนะยุคเขตตอนนี้ก็มีบึงร้องท่าอีกตอนนี้มันส่วงคำเด้อส่วนความเข้าเจ้ากำลังมีการเลิกเรียกโอทีก็มีหลายกาหลายส่วนคุณผู้ชมนี่ส่วนเศร้าส่วนบายส่วนคำส่วนเลิกก็มีนะเพราะว่าเหตุเป็นโอทีเลยที่เห็นอยู่นี่แม่นเป็นรถที่ว่ามาขนเอาผัวให้งานในน้องกรรมกรไปส่งผู้ที่ว่าบ่ได้อยู่ห้องพักก็มาเอา
บางคนเอามาเอาเพื่อไปส่งแต่ละจุดแต่ละงานและตามบ้านแต่เพื่อนของเขาเจ้าแพนด้าก็มีหานอาหารอยู่นี่ก็มีหานจุ่มหานยังครบสุด